ก็เริ่มที่ฐานศีลภาวนานั่นเองต้องฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้ถึงพร้อมการจะบรรลุธรรมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลห้าเป็นหลักถ้าเพราะถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้แสดงว่ายังไม่เข้าใจหลักคำสอนยังไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมยังไม่มีสัมมาทิฏฐิอยากรู้ว่าใครเป็นนักปราชญ์ในพุทธศาสนาเขาถึงหลักพุทธศาสนาไม่ต้องสอบพระปาลีอะไรเนาะดูพฤติกรรมคนไหนที่รักษาศีลห้าไม่ได้เนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เลยนั้นศีลห้าเป็นพื้นฐานในการฝึกพฤติกรรมกายวาจาในขั้นละเอียดต่อไปเสร็จแล้วจิตใจก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาศีลจาคะคือการเสียสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และปัญญาปัญญานั้นจะเกิดโดยมีสติและสมาธิเป็นพื้นฐานแต่ถ้าเราสรุปง่ายสุดก็คืออริยมรรคมีองค์8แหละคนบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ด้วยอริยมรรคมีองค์8สักขิตกาอนาคาอรหันต์แนวทางเดียวกันเพียงแต่ว่าจะลึกเข้าไปเท่านั้นเอง